หรือชนชั้นแบ่งคนความเหลื่อมล้ำไม่ใช่เรื่องของความรวยหรือความจนแต่มันอยู่ที่ความเท่าเทียมกันในฐานะมนุษย์แด่ทุกความไม่ยุติธรรมบนโลกนี้ทีมผู้สร้างสรรค์ของเราครับขอเรียนเชิญพี่เจี๊ยบวัฒนาและพี่ปู่เอกสิทธิ์ด้วยนะครับว้าวเจี๊ยบวัฒนาและปู่เอกสิทธิ์และใบเฟิร์นคุ้นๆไหมคะจะดีสวัสดีพี่ปู่สวัสดีพี่เจี๊ยบค่ะสวัสดีครับโอ้โหใบไม้ที่ปิดฟิวนี่ก็คือกระแสตอบรับถล่มทลายมาที่พิชานี่ก็คือเรียกเสียงกรี๊ดนี่ลูกกระเดี่ยวออกมาเต้นระบำกันไปหมดแล้วนะคะตอนนี้คอนเซ็ปต์เป็นยังไงมันมาเป็นที่ชาได้ยังไงอะครับพี่ความแค้นของพลเมืองชั้นสองพลเมืองชั้นสองพลเมืองชั้นสองทั่วโลกไม่ได้รับความเข้าใจเลยในสัญชาติที่ไปอยู่ผิดที่ที่ไม่ใช่บ้านค่ะเขาจะถูกกดขี่ข่มเหงจนเกิดความแค้นค่ะจริงๆแล้วแรงบันดาลใจที่มันเกิดมาเป็นที่ชาคืออะไรคะทำไมถึงตั้งเรื่องนี้หลักๆอินสไปร์จากใบเฟิร์นด้วยค่ะยังไงครับพี่คือคิดว่าเฟิร์นเขาแบบเหมาะกับสิ่งนี้ค่ะเหมาะกับการช้ำเลือดช้ำหนองก็ได้อยู่นะเฟิร์นนะพี่ปู่เป็นไงคะมาเจออีกครั้งนึงความเข้มข้นที่จะใส่ลงไปในพิชาก็ไม่ค่อยอยากเจอนะครับต้องเจอกันเลยครับพูดเล่นก็สรุปดีนะครับเพราะว่าพอเราเจอกันหลายๆครั้งเนี่ยมันก็จะรู้ทางกันแล้วบอกว่าเฮ้ยอันนี้เคยเล่นแล้วอันนี้เคยเล่นแล้วต้องเล่นในสิ่งที่เราไม่เคยเห็นเลยเนี้ยเราก็จะพยายามนอกรอบกันตลอดเนี้ยครับได้เห็นแล้วนะคะว่าสิ่งที่อัดอั้นอยู่ในมือคนเขียนบทและผู้กำกับการแสดงคืออะไรก็เลยเป็นที่มาของ3นักแสดงที่ถือว่าเป็นแบบมืออาชีพมากๆคือเมื่อกี้ที่เราดูตัวอย่างคือแบบฟาดฟันกันแบบฟันต่อตาต่อตาฟันต่อแล้วก็กลับมาด้วยความแค้นกลับมาทวงความยุติธรรมคือเฟิร์นรู้สึกว่าตัวแทนพลเมืองชั้นสองอย่างเฟิร์นเนี่ยเขามีอยู่ทั่วทุกมุมโลกอะค่ะแล้ววันนี้เฟิร์นมีโอกาสได้มาถ่ายทอดเรื่องราวของเขาทวงคืนความแค้นหลายๆอย่างให้กับตัวเขาที่แบบนั่นแหละค่ะอย่างทีเซอร์เลยค่ะเพราะว่าทีเซอร์เล่าหมดแล้วก็อยากให้ทุกคนติดตามค่ะสุดไหมคะกับการช้ำเลือดช้ำหนองเท่าที่เราได้แต่งไปคิดว่าของจริงสุดกว่านี้เยอะเลยมาถึงคุณพีทครับคาแรคเตอร์เป็นไงฮะก็รับบทเป็นพัชชัยนะครับเป็นลูกของตัวละครพี่เกศทีนึงนะครับก็เป็นคนที่เขาโตมาที่ต่างประเทศนี่แหละแล้วเขาได้มีประสบการณ์ในการเป็นกลุ่มคนที่ถูกมองว่าเป็นมินอริตี้คืออย่างเราอยู่ในเมืองไทยเนี้ยครับเราอาจจะเป็นกลุ่มคนที่เรียกว่าอยู่ในโซซายตี้ที่โอเคแต่มันเป็นความเป็นจริงเนาะเวลาเราไปอยู่ที่ต่างประเทศเนี่ยครับเรามักจะถูกแบ่งด้วยเชื้อชาติใช่ไหมนี่เป็นตัวละครที่เขาได้ประสบพบเจอกับเรื่องนี้มาแล้วเขามีมุมมองที่เขาคิดว่ามนุษย์ควรจะเท่าเทียมกันแล้วเขามาเป็นตัวกลางระหว่างตัวละครสองตัวนี้ครับแต่มันไม่สามารถที่จะแสดงได้อย่างชัดเจนเพราะอะไรคะแม่นี่คือคำถามข้อคำถามอยู่นะรับบทเป็นบุษรานะคะบุษรานะคะก็แม่ของพีซนะคะค่ะแล้วก็เกิดมารวยค่ะมีตังค่ะแล้วทำไมล่ะคะคนที่เกิดมาไม่มีตังคืออะไรคะอันนี้เป็นคำถามของตัวละครนี่คือกำลังบอกว่าI don't care เพื่อเขาคือใครโทษนะคะนี่คือพี่กำลังแสดงอินอินค่ะอินกับบทค่ะอินกับบทค่ะคือว่าบุษรานะคะคือ business ธุรกิจอย่างเดียวเลยค่ะนะคะถ้าให้เลือกระหว่างธุรกิจกับลูกจะเลือกอันไหนอันนี้ก็ต้องไปดูเอา
ซึ่งเติมพันได้เลยเหรอพี่คือในเรื่องคือเงินหรือลูกนะคะแล้วก็คือเขาไม่สนใจหรอกค่ะว่าคนที่เกิดมาแล้วก็ฐานะไม่เหมือนกับตัวเขาอะคือเขาไม่มีตัวตนเขาไม่สนใจหรือว่าพวกนี้คือใครค่ะค่ะไม่สนใจกันค่ะดูจากแววตาของคนเขียนบทของผู้กับการแสดงของนักแสดงก็จะทราบดีนะคะว่าที่ฉากจะแซ่บขนาดไหนค่ะขอบคุณค่ะและนี่คือผู้สร้างสรรค์และทีมนักแสดงจากที่ค่ะ